สวัสดีค่ะ Year 5วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเรื่องของบทที่4ก็คือเรื่องออมไว้กำไรชีวิตแต่ก่อนอื่นเรามีสอบเขียนไทยนะคะเอาสมุดขึ้นมาทุกคนได้สมุดแล้วนะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะวันอังคารที่28กันยายน2564นะคะแล้วก็เขียน เลขด้วยนะคะคำศัพท์ที่เราจะสอบมีทั้งหมด10คำค่ะโอเคนะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยทำงานทุกครั้งวิชาภาษาไทยของครูแพรต้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะที่ครูแพรเน้นให้เขียนวันที่เราจะได้รู้ว่าเราทำงานชิ้นนี้ชิ้นนี้สอบชิ้นนี้ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะมันจะเป็นการสะดวกเป็นการง่ายในการค้นหาโอเคนะคะคำที่หนึ่งเดี๋ยวก่อนครูแพรคำศัพท์ที่ครูแพรให้ไว้10คำมีคำหนึ่งผิดคือคำว่าห้างสรรพสินค้านะคะครูแพรลืมสระอานะห้างสรรพสินค้าโอเคคำที่หนึ่งธนบัตรฟังเสียงดีๆนะคะครูแพรออกครึ่งเสียงหรือกึ่งเสียงธนบัตรคำที่สองเศษตังคำที่สามเหรียญสลึงคำที่สี่เศรษฐีคำที่ห้าประโยชน์คำที่หกถุงพลาสติกคำที่เจ็ดเครื่องนุ่งห่มคำที่8ขวดโหลคำที่9สังสรรค์คำที่10ห้างสรรพสินค้าครูแพรออกเสียงยาวนะคะห้างสรรพสินค้าครูแพรทวนคำให้คำที่1ธนบัตรคำที่2เศษตังค์คำที่3เหรียญสลึงคำที่4เศรษฐีคำที่5ประโยชน์คำที่6ถุงพลาสติก
คำที่7เครื่องนุ่งห่มคำที่8ขวดโหลคำที่9สังสรรค์และคำที่10ห้างสรรพสินค้าใครเสร็จแล้วส่งด้วยนะคะส่งคือถ่ายรูปลงในคลาสโตโจนะคะแล้วก็อัพโหลดลงในคลาสโตโจส่งให้ครูแพรด้วยนะคะครูแพรจะได้เช็คได้นะคะโอเคทีนี้วันนี้อาทิตย์นี้เราจะเรียนกันนะคะบทที่2ของหนังสือภาษาไทยป.4ก็คือออมไว้กำไรชีวิตนะคะครูแพรโรงเรียนคงส่งให้พวกเราแล้วนะคะโอเคไหมเนื้อเรื่องทั้งหลายเนื้อเรื่องมันมีเยอะนิดนึงครูแพรให้เราหลังจากที่มันมีเนื้อเรื่องใช่ไหมคะมันจะมีเนื้อเรื่องครูแพรให้เราอ่านเนื้อเรื่องนะคะอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามเห็นไหมครูแพรมีคำถามให้นะคะอ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามแบบทวนคำถามครูแพรย้ำนะทวนคำถามนั่นหมายความว่าถ้าเขาถามว่าเห็นไหมคะเขาถามว่ามีวิธีการสะสมเงินอย่างไรฉะนั้นเราต้องตอบไปด้วยว่ามีวิธีการสะสมเงินอย่างไรเปลี่ยนเป็นคือเห็นไหมหลายคนทำมาครูแพรย้ำว่าทวนคำถามทวนคำถามแต่ไม่ทวนคำถามให้ครูแพรเลยตอบมาโดดๆเลยใช่ไหมคะถ้าลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มันมีโจทย์ให้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปสอบที่อื่นสมมตินะคะถ้าเราไปสอบที่อื่นมันไม่ได้คำตอบกับคำถามมันจะแยกกันฉะนั้นคนตรวจจะงงว่าพูดถึงอะไรนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากได้คะแนนดีๆเราจะต้องตอบแบบทวนคำถามด้วยว่ามันคืออะไรบอกที่มาที่ไปไม่ใช่ตอบขึ้นมาลอยๆนะคะครูแพรย้ำแล้วย้ำอีกนะเราอยู่เยียร์5แล้วให้ตอบแบบทวนคำถามนะฝึกตอบแบบทวนคำถามฉะนั้นอันนี้ถามว่าออมมีวิธีการสะสมเงินอย่างไรฉะนั้นเวลาตอบต้องทวนคำถามด้วยว่าออมมีวิธีการออมมีวิธีการสะสมเงินอย่างไรเปลี่ยนเป็นคือเห็นไหมออมมีวิธีการสะสมเงินคือตอบมาว่ายังไงนะคะอันนี้คือการทวนคำถามทวนคำถามคือพูดในสิ่งที่คำถามพูดไปแล้วให้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะให้คนอ่านได้รู้ว่าเราจะตอบคำถามตรงนี้นะเราจะพูดถึงประเด็นนี้นะนะคะโอเคนะส่วนอันต่อมาเห็นไหมคะวิธีการประหยัดนะคะมีอะไรบ้างมีอันนี้คือประหยัดเรื่องของการเลือกซื้อเสื้อผ้าสิ่งของใช่ไหมอันนี้คือการประหยัดเงินประหยัดเงินคือเก็บเงินยังไงมีวิธีการเก็บเงินยังไงอาหารการกินเป็นยังไงเขาพูดถึงในเรื่องฉะนั้นดูซิว่าเราจะจับใจความได้ไหมอันนี้อนุญาตนะคะไม่ต้องทวนคำถามอันนี้ตอบมาเลยอย่างเช่นเสื้อผ้าเขาทำยังไงกับเสื้อผ้าเงินเขาเก็บเงินยังไงอาหารการกินเขากินยังไงนะคะเห็นไหมทวนคำถามด้วยนะการใช้จ่ายเขาถามว่าการใช้จ่ายอย่างไรจึงเรียกว่าใช้ตามความจำเป็นและใช้ตามความต้องการก็คือเราทวนคำถามว่าการใช้จ่ายที่เรียกว่าเห็นไหมคะการใช้จ่ายที่เรียกว่าการใช้จ่ายตามความจำเป็นคืออะไรยังไงแล้วก็ตอบอีกทีการใช้จ่ายตามความเหมาะสมตามความต้องการคือยังไงนะคะโอเคนะพยายามทำนะคะแบบลองตอบแบบทวนคำถามนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอ่านแล้วติดขัดตะกุกตะกักเราค่อยๆขัดเกลาภาษาเพราะว่าครูแพรเน้นการตอบทวนคำถามให้อ่านทวนคำถามเพราะว่าเราจะเริ่มฝึกนะคะเรารู้คำศัพท์เยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เราจะเริ่มฝึกนะคะเริ่มฝึกในการเขียนให้เรียบเรียงเป็นภาษาไทยที่รื่นหูนะคะอันนี้ตอบคำถามมานะคะทวนคำถามหมดเลยนะทีนี้
พอมาตอนที่สองนะคะตอนที่สองครูแพรให้มาสองข้างให้เราโยงเส้นจับคู่กันให้ถูกต้องนะคะพอตอนที่สามเห็นไหมตอนที่สามของนิวกับของออร์แกนไม่มีตรงนี้นะคะแต่ของคนอื่นมีนะที่ครูแพรให้นิวกับออร์แกนทำตอนที่หนึ่งตอนที่สองเหมือนกับของเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าออมไว้ออมไว้กำไรชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์กับหนูนะคะมันเป็นเรื่องที่หนูควรจะต้องรู้ฉะนั้นหนูต้องเพิ่มทักษะการอ่านทักษะการอ่านก่อนนะคะแล้วก็จับใจความสำคัญให้ได้ตอบคำถามให้ได้แล้วรู้คำศัพท์เรื่องแบบการตรงเนี้ยนะคะเรื่องการสะกดคำแล้วก็การแต่งประโยคเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกกันนะคะทีละเล็กทีละน้อยครูแพรว่าอันเนี้ยมันจะเยอะไปสำหรับหนูแต่อันเนี้ยมันเป็นเนื้อหาที่หนูควรจะต้องรู้ฉะนั้นครูแพรจึงให้หนูทำนะคะส่วนคนอื่นครูแพรให้คำอ่านมาเห็นไหมเราต้องเขียนสะกดคำให้ถูกต้องแล้วก็แต่งประโยคอันนี้ของนิวกับของออแกนก็จะมีด้วยคือเป็นเรื่องของเงินทั้งหลายนะคะเรื่องของเงินเดี๋ยวครูแพรจะ อธิบายให้ฟังเรื่องของเงินทั้งหลายจับคู่ให้ถูกต้องว่าเงินพดด้วงหมายถึงอะไรเงินหมายเป็นยังไงเงินดอกเบี้ยเป็นยังไงนะคะครูแพรให้ความหมายไว้เดี๋ยวครูแพรจะอธิบายให้ฟังแล้วเราจับคู่ให้ถูกต้องนะคะทีนี้มาในเรื่องนี้ในบทที่5บทที่2เนี่ยนะคะออมไว้กำไรชีวิตเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเงินตราเห็นไหมเงินเขาพูดเรื่องของเงินตราของไทยนะคะเขาพูดถึงเรื่องของเงินตราของไทยเรารู้จักเงินของไทยไหมคะเรารู้จักอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราใช้เงินของไทยเยอะแยะเลยเราก็ใช้เงินอยู่ทุกวันใช่ไหมแต่สมัยก่อนจริงๆแล้วเงินไม่ได้หน้าตาเป็นอย่างนี้เรารู้จักอันนี้ไหมลูกอันนี้สมัยก่อนเงินหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆเราเริ่มใช้เงินมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยเงินที่เราใช้จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเงินพดด้วงนะคะเงินพดด้วงเนี่ยเป็นเงินที่เขาตัดมาจากก้อนโลหะเงินอันนี้คือซิลเวอร์คือเงินแท้ๆเลยนะคะทีนี้เห็นไหมมันมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะตัดตามน้ำหนักใช่ไหมคะน้ำมันก็จะมีค่าของเงินเยอะมากอย่างเช่นกึ่งเฟื้องสลึงกึ่งบาทกึ่งตำลึงแล้วก็มาใหญ่สุดก็คือช่างนะคะแต่สมัยเนี้ยก็คือสมัยนี้ของเราก็จะเป็นอะไรล่ะ25สตางค์50สตางค์ใช่มั้ย1บาท2บาท5บาท10บาทแล้วก็มี10อะไรนะ20 3 2050 100อะไรต่างๆใช่ไหมคะค่าเงินของเราเป็นอย่างนี้แต่สมัยนั้นน่ะค่าเงินเขาก็จะนับอีกอย่างนึงแต่สมัยตั้งแต่สุโขทัยนะเราจะใช้เงินแค่ตัวนี้เขาเรียกว่าเงินพดด้วงเงินพดด้วงเห็นไหมคะเงินพดด้วงนะอันนี้คือเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยนะคะเห็นไหมว่าเงินพดด้วงเนี่ยนอกจากเขาจะตัดเป็นโลหะแล้วเนี่ยเขายังเห็นไหมมีตราสัญลักษณ์ต่างๆเขาตีตราเอาไว้เพื่อว่าเหมือนกับเงินเหรียญบาทของเราเห็นไหมว่ามันก็จะมีรูปในหลวงใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันจะเป็นตราของในหลวงแต่ตราของสุโขทัยตราของในสมัยนั้นๆ นะคะอันนี้เงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยนะคะสมัยต่อมาจากสุโขทัยก็คือสมัยอะไรสมัยอยุธยาใช่ไหมคะสมัยอยุธยาเนี่ยเราก็ยังใช้เงินพดด้วงอยู่นะคะเงินพดด้วงเราใช้มายาวนานมากสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสมัยที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมคะสมัยรัตนโกสินทร์
นะคะสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็ยังใช้เงินประเภทนี้อยู่เงินพดด้วงนะคะนอกจากเงินพดด้วงเราเนี่ยในสมัยอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาเนี่ยก็ยังมีเงินอีกประเภทหนึ่งคืออันนี้มันคืออะไรเห็นไหมมันเป็นรูปหอยใช่ไหมคะมันคือหอยเลยแหละมันเงินชนิดเนี้ยเขาเรียกว่าเบี้ยค่ะเงินเบี้ยเงินเบี้ยเนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นรูปหอยเลยก็คือหอยจริงๆนั่นแหละมันมาจากหอยทะเลนะคะมันในหอยหอยทะเลเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดมากแต่หอยอย่างเงี้ยในไทยเนี่ยไม่มีเป็นพ่อค้าชาวต่างชาติเขานำมาขายแล้วไทยก็เลยซื้อรับซื้อเอาไว้นะคะโดยที่เราเอาเงินเบี้ยอันเนี้ยนะคะมาเป็นเงินเบี้ยที่เราใช้เนี่ยเบี้ยที่ทำมาจากเบี้ยที่เป็นหอยเนี่ยนะคะที่เราใช้เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทคือเบี้ยจันกับเบี้ยนางนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีเราซื้อมาจากพ่อค้าชาวต่างชาติที่นำมาขายทีนี้เวลาพ่อค้าชาวต่างชาตินำมาขายเนี่ยบางครั้งสมัยก่อนไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีรถยนต์ไม่ได้มีคาร์โก้ไม่ได้มีการขนส่งอะไรที่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะสมัยนี้เราสามารถสั่งของจากเมืองนอกสักอาทิตย์2อาทิตย์15วัน20วันหรือเดือนนึงก็จะมาถึงแต่สมัยนั้นมีแค่เรือสำเภาคือเรารู้จักพอสำเภาใช่ไหมเรือสำเภาคือเรือที่แบบมีใบกลางใบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเรือสำเภาเรือสำเภานั้นอ่ะพ่อค้าจะลงเรือสำเภามาค้าขายแต่ถ้าเกิดบางครั้งที่ไม่มีเรือสำเภาเข้ามาเงินเราทำไมก็ไม่มีเงินใช่ไหมคะเบี้ยก็ไม่มีเบี้ยเข้ามาขายฉะนั้นก็เกิดการขาดแคลนเงินใช่ไหมเกิดการขาดแคลนเงินกันขึ้นฉะนั้นพอมาในสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาเนี่ยค่ะสมัยพระเจ้าบรมโกศนะคะก็เลยแก้ปัญหาโดยการทำเบี้ยทดแทนมาคือใช้ดินเผาเห็นไหมเรามีกระถางดินเผาเยอะใช่ไหมเราทำดินเผาได้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ให้ใช้ดินเผาเนี่ยค่ะมาทำเป็นเหรียญแล้วก็ประทับตราสิงตรากระต่ายตาดอกบัวตากินรีตาไก่ต่างๆนะคะใช้แทนเบี้ยถ้าเบี้ยขาดก็คือให้ใช้อันนี้แทนเบี้ยเขาเรียกว่าประกับนะคะอันนี้โอเคนะทีนี้เราก็ใช้เงินพดด้วงใช้เงินเบี้ยอะไรต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยรัตนโกสินทร์ก็คือสมัยราชวงศ์จักรีเนี่ยรัชกาลที่1 2 3 4อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใช้มาจนถึงรัชกาลที่4ทีนี้พอถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยความที่มีชาวต่างชาติชาวยุโรปเข้ามาติดต่อค้าขายเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นเองเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเป็นช่วงล่าอาณานิคมของประเทศแถบยุโรปไม่ว่าจะเป็นอังกฤษใช่ไหมคะอังกฤษฝรั่งเศสตอนนั้นเริ่มเข้ามาแถบเอเชียต่างๆมากมายละทีนี้ก็มีบางส่วนที่เข้ามาในเมืองไทยนะคะทีนี้เงินเบี้ยเงินพดด้วงในสมัยนั้นมันก็มีใช้ไม่พอมีใช้ไม่พอเกิดอะไรขึ้นนะคะรัชกาลที่4รัชกาลที่4หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เลยให้ผลิตเงินกระสาบเงินกระสาบอันนี้คือเงินกระสาบหรือเงินเหรียญขึ้นมาใช้ครั้งแรกเลยโดยใช้เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากอังกฤษนั่นน่ะเพราะตอนนั้นเองที่อังกฤษเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะมีคนอังกฤษมีมิชชันนารีเข้ามาเยอะแยะมากมายเราจะได้เรียนประวัติศาสตร์แน่เลยในวิชาภาษาไทยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เทอมนี้อะไรล่ะก็พออังกฤษเข้ามาใช่ไหมคะอังกฤษเข้ามา
ก็มีมิชชันนารีต่างๆเข้ามามีการนำวิวัฒนาการต่างๆเข้ามาในเมืองไทยเยอะแยะมากมายก็มีการนำเครื่องนะคะเครื่องผลิตเครื่องผลิตเหรียญกระสาบเนี่ยเข้ามาด้วยรัชกาลที่4ก็เลยให้ผลิตเงินเหรียญนะคะเงินเหรียญเงินแปรหรือว่าเงินแบนเนี่ยขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ขึ้นใช้แทนพวกเงินพดด้วงต่างๆหรือเงินเบี้ยต่างๆนะคะเพราะว่าเงินพดด้วงหรือเงินเบี้ยเนี่ยมันเริ่มก็ยังมีการใช้อยู่บ้างนะคะแต่ว่าเริ่มใช้เงินประเภทนี้แพร่หลายเพราะอะไรเพราะว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เงินประเภทนี้กันนะคะแถบยุโรปแถบอะไรต่างๆชาวต่างชาติที่เจริญทีนี้รัชกาลที่4ก็เลยโอเคงั้นเราจะเปลี่ยนมาใช้เงินอันนี้ท่านก็ค่อยๆเปลี่ยนแต่ตอนนั้นเงินพดด้วงเงินเบี้ยเลยเราก็ยังมีนะคะแต่ว่าเริ่มไม่ค่อยได้ใช้ละเริ่มใช้เงินแปรเงินแปรเงินแบเงินเหรียญต่างๆนะคะเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนาขึ้นเป็นเหรียญใช่ไหมคะเหรียญต่างๆเหรียญในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเห็นไหมว่าเหรียญก็จะมีรูปช้างเผือกมีรูปกงจักรเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะเรียนกันว่าธงชาติไทยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่มี3สีอย่างสมัยนี้แต่ก่อนมันจะเป็นยังไงจนมาถึงพัฒนามาถึงธงชาติไทยปัจจุบันฉะนั้นช้างเห็นไหมคะช้างเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยคือช้างเผือกนะคะมีช้างเผือกมีกงจักรเห็นไหมมีมงกุฎนะคะมีมงกุฎต่างๆอันเนี้ยคือเหรียญในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะคะเห็นไหมเหรียญเริ่มเข้ามาละมีการใช้เหรียญต่างๆนะคะฉะนั้นเหรียญกระสาบเขาเรียกว่าเหรียญกระสาบนะคะเหรียญกระสาบก็ค่อยๆมีการพัฒนาเกิดขึ้นใช้ในเมืองไทยเห็นไหมมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเหรียญในสมัยต่างๆเห็นไหมนะคะมีเหรียญต่างๆขึ้นมาใช้มีเหรียญขึ้นมาจนถึงปัจจุบันใช่ไหมในปัจจุบันมีเหรียญเห็นไหมครูแพทำให้ขยายใหญ่ให้ดูมีเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญ1บาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทสมัยครูแพเด็กๆเนี่ยเหรียญ10บาทไม่มีสมัยครูแพเด็กๆเลยเนี่ยเหรียญ10บาทไม่มีมันเราจะใช้แบงค์ค่ะแต่ตอนเนี้ยมีเหรียญ10บาทด้วยนะคะพอสมัยรัชกาลที่4เราใช้เหรียญกันแล้วใช่ไหมเริ่มใช้เงินแปรเริ่มใช้เหรียญต่างๆรัชกาลที่4ก็เริ่มคิดว่าเราควรเหรียญเนี่ยเราพกไปไหนหนักไหมหนักใช่ไหมโหเป็นถุงๆเลยแล้วคนไทยสมัยก่อนไม่ได้มีกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะพกเป็นถุงแล้วก็เหน็บไว้ตรงเข็มขัดใช่ไหมคะมันก็หนักฉะนั้นมันหนักมากเวลาไปไหนมาไหนท่านก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราจะทำเงินที่เป็นกระดาษใช้เงินที่เป็นกระดาษเห็นไหมเขาเรียกว่าหมายนะครับเป็นเงินกระดาษชนิดแรกเลยในสมัยรัชกาลที่4อันเนี้ยเรายังไม่ได้เรียกธนบัตรเรายังไม่ได้เรียกว่าเงินเราเรียกว่าหมายนะคะเราเรียกว่าเงินหมายหมายเนี่ยเป็นกระดาษสีขาวๆพิมพ์ตัวอักษรแล้วก็ลวดลายต่างๆด้วยหมึกสีดำมีการประทับและพระราชสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีเห็นไหมคะมีการประทับต่างๆมีการประทับและสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรีมีการประทับต่างๆเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีคนปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเห็นไหมการปลอมเงินมันมีตั้งแต่สมัยต้นๆแล้วฉะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีการทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงการลอกเลียนแบบใช่ไหมเมื่องั้นเงินก็เกลือเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเงินปลอมก็เต็มเลยฉะนั้นก็ต้องมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะแล้วก็เงินแล้วก็หมายเนี่ยมีอยู่3ประเภทอันนี้2อันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคะเงินด้านหน้าเงินด้านหลังหมายด้านหน้าหมายด้านหลังฉะนั้น
มันก็จะมี3ประเภทคือหมายอันเนี้ยจะเป็นหมายราคาต่ำคือราคาถูกๆอันนี้จะเป็นอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นหมายราคากลางๆราคากลางๆอาจจะแพงกว่าอันนี้แต่อันนี้คือหมายราคาสูงเห็นไหมคะหมายราคาสูงก็มีราคาแพงกว่าคนอื่นแต่การใช้เงินเป็นกระดาษหรือเรียกว่าหมายเนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมกันค่ะไม่ค่อยได้รับความนิยมแพร่หลายเพราะสมัยนั้นน่ะสมัยรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่5เนี่ยคนไทยยังคือคนไทยติดการใช้เงินพดด้วงการใช้เบี้ยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมคะสุโขทัยอยุธยาธนบุรีเราก็ยังใช้จนมาถึงสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3ก็ยังใช้พอถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเริ่มมีเปลี่ยนแปลงใช้ตอนแรกใช้เหรียญใช่ไหมเงินแปรใช้เหรียญคนไทยก็ยังรู้สึกว่าโอเคยังคุ้นชินเนื่องจากว่าเราใช้เงินพดด้วงอะไรต่างๆก็จะเป็นเหรียญมาโดยตลอดนะคะก็เริ่มคุ้นชินเพราะว่าที่เราเปลี่ยนมาใช้เหรียญก็เพราะว่ามันผลิตได้เร็วกว่าเงินพดด้วงใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่ได้หายากเหมือนเบี้ยจันทร์ทีนี้คนไทยก็โอเคงั้นเราก็เปลี่ยนใช้เหรียญใช้เงินแปรใช้เหรียญได้แต่พอมาถึงใช้แบงค์เนี่ยใช้หมายคนไทยรู้สึกไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้รับความนิยมนะคะแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างจนมาถึงสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เนี่ยอ่ะเริ่มมีเงินไทยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจนเราก็จะเริ่มใช้เงินเป็นแบงค์เนี่ยมาเรื่อยๆนะคะสมัยรัชกาลที่9ก็มีใช้เห็นไหมอันนี้เราไม่เคยเห็นแน่เลยครูแพรก็ไม่ทันนะคะอันนี้คือเงินบาทเห็นไหมสมัยก่อน1 บาทแล้วก็ใช้เหรียญเราใช้แบงค์ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าธนบัตรพวกแบงค์ต่างๆพวกนี้เราเรียกว่าธนบัตรเราไม่เรียกว่าหมายแล้วนะเราเรียกธนบัตรนะคะเงิน1บาทสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่9เนี่ยแหละนะคะยังใช้แบงค์อยู่เลยเป็นธนบัตรเห็นไหมคะแต่สมัยครูแพรเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะคะจากธนบัตรมาเป็นเหรียญละอันนี้นะคะมีสมัยรัชกาลที่9นะคะก็จะมีเหรียญมีธนบัตรใบละ1บาทใบละ10บาท20บาท50บาท100บาท500 100แล้วก็ 1,000 บาทนะคะในเนี้ยธนบัตรใบละ1บาทกับใบละ10บาทเนี่ยไม่มีแล้วครูแพรไม่ทันใบละ1บาทแต่ครูแพรทันใบละ10บาทสมัยก่อนตอนครูแพรเด็กๆคุณแม่ครูแพรจะให้ตังไปโรงเรียนใบละ10บาทคือได้แบงค์ธนบัตรใบละ10บาทเนี่ยไปโรงเรียนนะคะจนมาตอนหลังธนบัตรใบละ10บาทเขาก็เปลี่ยนเป็นเหรียญ10แทนนะคะฉะนั้นธนบัตรใบละ10บาทหายไปแล้วอีกหน่อยไม่รู้ว่า20บาทจะหายไปด้วยหรือเปล่านะคะส่วนธนบัตรใบละ50บาทนี่เพิ่งมีในสมัยรัชกาลที่9ตอนกลางๆนะคะสมัยก่อนตอนแรกเริ่มทีเดียวครูแพรจำไม่ได้ว่ามีครูแพรรู้สึกว่ามันไม่มีอันนี้เหมือนกับเพิ่งออกใหม่นะคะอันนี้คือธนบัตรแล้วก็คือเงินที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้คือเรื่องของเงินตราทั้งหมดในบทที่2เรื่องของออมไว้นะคะออมไว้กำไรชีวิตมันเขาจะพูดถึงเรื่องของเงินตราของไทยนะคะอันนี้คือเงินตราเป็นความรู้เสริมที่ครูแพรเสริมให้ฉะนั้นเราอ่านเรื่องงานของอาทิตย์นี้คือเราอ่านเรื่องแล้วตอบคำถามครูแพรด้วยนะคะใครยังไม่ส่งงานเก่าเริ่มทยอยส่งได้แล้วนะครูแพรจะเริ่มเช็คแล้วนะคะครูแพรเช็คไปแล้วแต่ว่าครูแพรยังไม่ได้เช็คว่าใครขาดงานอะไรนะคะครูแพรจะเริ่มเช็คว่าใครขาดงานอะไรแล้วครูแพรจะเริ่มส่งอีเมลนะคะครูแพรจะโพสต์ไว้ก่อนแล้วถ้าใครยังไม่ส่งนะคะครูแพรจะเริ่มทวงงานนะคะจะเริ่มส่งไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วนะว่าใครขาดงานอะไรแค่ไหนยังไงนะคะโอเคใครมีคำถามครูแพรได้ส่งอีเมลหาครูแพรได้หรือว่าถามในคลาสโดโจก็ได้นะคะตอนนี้ครูแพรให้เวลาเราไปทำงานแล้วสวัสดีค่ะ